สวัสดีค่ะแอมค่ะพิธีกรหญิงอภิธาทรัพย์ประเสริฐค่ะในช่วงนี้นะคะแอมก็มีลูกเทรนหลายคนนะที่นอกจากจะต้องการลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมีโรคประจำตัวพ่วงมาด้วยนะคะในคลิปนี้แอมก็เลยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการลดปริมาณน้ำตาลในเลือดให้ได้โดยโภชนาการบำบัดค่ะ 1. น้ำหวานน้ำชงขนมลดละเลิกนะคะแอมมีลูกเทรนหลายคนเลยนะคะที่ประเภทแบบกินคาวเสร็จแล้วต้องกินหวานต่อคือกินแล้วมันจะต้องหวานหวานหวานขึ้นเรื่อยๆแอมต้องบอกว่าการกินหวานเนี่ยมันเป็นเหมือนยาเสพติดชนิดนึงนะคะมันทำให้เรารู้สึกฟินรู้สึกกระชุ่มกระชวยจิตใจนะคะแต่ถ้าเราไม่ลดละเลิกมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราจะลดน้ำตาลลงได้แอมท้าเลยว่าฝืนนิดนึงนะคะในช่วงแรกแอมขอทั้งหมด7วันนะคะลูกเทรนของแอมนะเช่นจากเดิมลองกินขนม3มื้อเลยแอมขอแค่มื้อเดียวส่วนคนไหนที่สตาร์ทมาเริ่มกินขนมมื้อเดียวละเลยนะคะอาจจะเป็น2วันครั้ง2วันครั้งปกติแล้วนะคะลิ้นของเราจะมีตุ่มรับรสถ้าสมมุติว่าเรากินของที่มีน้ำตาลเยอะมันจะต้องกินเยอะกินเยอะไปเรื่อยๆเรียกว่าลิ้นมันชินนะคะแล้วก็ลิ้นมันชาซึ่งจริงๆแล้วร่างกายของเรานะคะมันมีการปรับตัวได้เร็วมากๆแอมท้าเลยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถนะคะตัดขนมตัดรสชาติหวานคือให้มันหวานธรรมชาติได้บ้างนะคะทำได้ทั้งหมด7วันความรู้สึกในการรู้สึกติดหวานของเราจะลดลงเยอะมากๆพอเรากลับไปกินนะคะของที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่หวานเลยพอกลับไปกินอีกรอบเราจะรู้สึกว่ามันโอ้หวานมากคือแบบตอนนั้นก็กินเข้าไปได้ยังไงนั้นแอมท้าเลยนะคะแอมขอ7วันตัดได้ตัดนะคะตัดไม่ได้นะคะขอเป็น2วันครั้ง2วันครั้งแล้วครั้งละ1มื้อนะคะ2ลดการกินจุกจิกสำหรับคนที่ต้องการดูรายละเอียดสามารถกดเข้าไปที่คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการย่อแอมสรุปมาให้เป็น4ข้อ 1. อย่ากลัวข้าวแป้งกินมื้อหลักให้อิ่มและให้จบ 2. กินของที่อยู่ท้องอิ่มนานเช่นคาร์บที่มีค่าไกลเซมิกอินเด็กซ์ค่อนข้างต่ำหรือปานกลาง 3. จัดสัดส่วนอาหารให้ถูกต้อง 4. อย่าซื้อตุนอย่าซื้อของหวานเก็บสต็อกไว้3. เลือกกินคาร์บให้ถูกที่ถูกเวลาการกินคาร์โบไฮเดรตยังสามารถกินได้คือเราไม่ควรกินน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลที่แอดออนเติมเข้าไปนะคะคราวนี้ตัวน้ำตาลเนี่ยใน1วันควรกินปริมาณเท่าไหร่สำหรับคนปกตินะคะจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ6ช้อนชาหรือ24กรัมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานตัดได้ตัดลดได้ลดนะคะต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นน้ำตาลต่อวันที่แอดออนเข้าไปเนี่ยมันควรจะต่ำมากหรือแทบศูนย์ให้เราเลือกกินนะคะอาหารที่มีรสชาติหวานหรือได้คาร์โบไฮเดรตได้แป้งจากธรรมชาติแล้วเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลโดยธรรมชาตินะคะเช่นมันเผือกถั่วธัญพืชต่างๆแห้วมันแก้วฟักทองหรือข้าวกินคู่กันกับไฟเบอร์หรือโปรตีนที่ช่วยทำให้เราอิ่มท้อง 4. ลงมือทำและกำลังใจค่ะแอมต้องบอกว่าไอ้เรื่องที่พูดไปทั้งหมดนะมันสามารถเริ่มทำได้เลยการลงมือทำอย่าดูเฉยๆค่ะทำเลยเริ่มไปจากการเปิดตู้เย็นที่บ้านเลยค่ะมีขนมอะไรยังไงที่สะสมบ้างเอาออกมาค่ะไปแจกคนนั้นคนนี้บ้างแล้วไม่ต้องซื้อตุนแล้วจะได้เคลียร์ขนมเก่าให้หมดลองวางแผนศึกษาชีวิตตัวเองค่ะอย่างสมมุติลูกเทรนแอมมาแอมก็จะถามเลยว่าตื่นกี่โมงทำงานกี่โมงนอนกี่โมงหรือว่าเรามีกิจกรรมที่หนักหน่วงช่วงไหนบ้างให้เราลองศึกษาชีวิตของตัวเองแล้วลองมาแพลนค่ะทำเมลแพลนดูว่าจะกินกี่โมงเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยไม่ลงดีเทลเป็นเมลพลปค่ะว่าเราจะกินอาหารอะไรบ้างเท่านี้ก็จะสามารถทำได้แล้วทำได้เลยโดยที่อยู่ที่ครัวของเราค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกกำลังกายหนักก็ได้ค่ะการลดน้ำหนักการลดน้ำตาลอยู่ที่ครัวของเราเองและอยู่ที่ตัวเราเองค่ะสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าโหแบบมันทำไปสักพักและเริ่มเบื่อเริ่มขาดกำลังใจค่ะลองนะคะกลับมาถามตัวเองใหม่ว่าตอนแรกแพชชั่นเราอะมันเป็นยังไงแล้วเราเดินหน้ามันไปถึงจุดนี้แล้วเราจะถอยหลังกลับหรอหรือถ้าไม่มีกำลังใจลองทักมาคุยกับแอมก็ได้ค่ะใน LINE หรือว่าใน IG หรือเข้าไปดูในแฮชแท็กอวดกันบ้านลูกเทนในแฮชแท็กนักเรียนครูแอมใน IG นะคะตรงนั้นจะมีหลายคนมากเลยค่ะที่เป็นเพื่อนเราที่พยายามในการลดน้ำตาลในการลดเบาหวานแล้วก็พยายามเลิกกินยา
อย่างตัวลูกเทนแอมคนนี้นะคะคือเดิมทีอ่ะคือฉีดอินซูลินด้วยนะอันนี้ก็คือพอเริ่มปรับอาหารกันนะคะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือนค่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเขาก็สามารถลดยาลงได้แต่เรื่องของการจัดการเรื่องโภชนาการเบาหวานนะคะมันไม่ได้ทำแค่เดือน2เดือนแล้วมันจะจบนะมันต้องทำต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราอาจจะหาเพื่อนคู่คิดหรืออาจจะหาคนสนิทของเราอะค่ะไว้เป็นคนคอยปรึกษาให้กำลังใจเราก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคลิปนี้แอมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานทำเลยนะคะยิ่งทำไวยิ่งหายไวยิ่งน้ำตาลลดได้ไวนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอันนี้เป็นอีกทริคดีๆนะคะสำหรับเราที่จะวางแผนในการตัดน้ำตาลหรือลดน้ำตาลลงให้ได้ไวที่สุดน้ำหนักก็จะลงได้เร็วหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามนะคะทักเข้าไปใน LINE แอดมีตัวแอดไซด์ด้วยนะหรือทักไปใน IG ได้เลยนะคะยินดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ